ไม่ใช่แค่ความเชื่อแค่ใส่กระเทียมไว้ใต้หมอนพุทธกาลิกอันเดอร์ยัวพินโลทุกคืนผลลัพธ์ที่ได้กลับดีต่อสุขภาพมากๆผู้หญิงคนนี้ใส่กระเทียมไว้ใต้หมอนของลูกชายทุกคืนคุณจะทำเช่นเดียวกับเธอเมื่อคุณรู้เหตุผลค่ะเราสามารถพูดได้ว่ากระเทียมเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีต่อสุขภาพมันเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากมายค่ะนี่คือเหตุผลที่คุณควรกินกระเทียมทุกวันคุณควรใช้ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพนี้เพื่อป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นปัญหาเกี่ยวกับตับป้องกันและรักษาผมร่วงสีสันล้านมันสามารถทำความสะอาดหลอดเลือดแดงของคุณและฟอกเลือดบรรเทาอาการไข้หวัดมีประโยชน์ยิ่งกับปัญหาทางเดินหายใจและอื่นๆอีกมากมายคุณทราบหรือไม่ว่าชาวอียิปต์กินกระเทียมดิบสำหรับใช้เป็นยาปฏิชีวนะและมันมีประสิทธิภาพแม้ในขณะที่พวกเขากำลังสร้างพีระมิดสารประกอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในกระเทียมคือสารอัลลิซินกระเทียมบดช่วยเพิ่มพลังงานแต่ถ้านำไปปรุงสุกมันจะลดประสิทธิภาพลงคุณควรบดและปล่อยทิ้งไว้15นาทีแล้วกินมันคุณสามารถเพิ่มน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยและผักชีฝรั่งเพื่อลดกลิ่นที่รุนแรงของมันทำไมถึงต้องใส่กระเทียมไว้ใต้หมอนของคุณคุณคงเคยได้ยินว่าบางคนใส่กระเทียมไว้ใต้หมอนของพวกเขาก่อนที่จะนอนเพื่อทำให้นอนหลับสนิทส่วนคนอื่นใส่กระเทียมในกระเป๋าของพวกเขาเพื่อให้โชคดีและอีกหลายคนทั่วโลกนำผักชนิดนี้ไปถูกกระทะและหม้อของพวกเขาเพื่อขับไล่วิญญาณที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารนี่คือเหตุผลที่คุณควรลองใส่กระเทียมไว้ในกระเป๋าของคุณหรือใต้หมอนของคุณมันจะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นและช่วยคุณกำจัดพลังงานเลวร้ายรอบตัวคุณเราหวังว่าคุณจะชอบบทความนี้และไม่ลืมที่จะแบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.shai.com/2016/8/blog/uawsofatalthyalfp365.com แปลข้อมูลโดยhttp://www.raksukapap.com/link อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/mbbfsp